สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมจะมาติดตั้งไมโครมิก้าบูม XU2 ครับผมจะติดตั้งบนกล้องวิดีโอพานาโซนิกนะครับซึ่งก็มีวิธีติดตั้งมายากอันนี้เขามีสายมาให้นะครับสายสำหรับเสียบกับไมค์กล้องแบบโปรนะครับก็จะเสียบเข้าไปตรงนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นตัวรับซึ่งเขาจะมีตัวหนีบนี่มาให้นะครับตัวหนีบนี้เขาออกแบบมาให้เสียบกับช่องเสียบฮอตชูได้พอดีพอดีเลยนะครับก็เสียบเข้าไปตรงนี้ดันเข้าไปก็จะดังคลิกนะครับแต่ว่านะครับสำหรับกล้องบางตัวก็เสียบเข้าไปอาจจะหลวมบ้างแต่ว่ากล้องรุ่นนี้รู้สึกว่าจะฟิตพอดีพอดีที่จะฟิตไม่ฟิตเนี่ยขึ้นอยู่กับตรงนี้ครับช่องนี้เขาจะมีสปริงอยู่ข้างในจะเป็นตัวช่วยดันให้เวลาเราเสียบอุปกรณ์เข้าไปแล้วเนี่ยจะช่วยให้ไม่หลุดลื่นหลุดได้ง่ายนะครับอันนี้พอเสียบเข้าไปนะครับกล้องรุ่นนี้เป็น Panasonic น่าจะเป็น AC90 นะครับก็เป็นกล้องยอดนิยมอันนี้ก็เป็นกล้องของเพื่อนนักข่าวนะครับก็การติดตั้งก็แบบนี้นะครับผมจะไม่ได้สาธิตว่าการไปใช้งานซุ้มเสียงเป็นยังไงอันนี้จะข้ามไปนะครับนี่ครับปุ่มซูมอินซูมเอาอยู่ตรงนี้ทีนี้ผมว่ามันอาจจะบังตรงนี้เกะกะหน่อยหนึ่งผมจึงหาอุปกรณ์มาเพิ่มเติมเสริมเข้าไปให้มันหายเกะกะนะครับโดยผมซื้อตัวฮอตชูมาเพื่อที่จะต่อเพิ่มเติมเอาอุปกรณ์เสริมขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเพิ่งซื้อมาผมจะเสริมเข้าไปตัวนี้นะครับจะมีที่เสียบอุปกรณ์ได้4ทิศทางนะครับด้านนี้นะครับแนวดิ่งนี่ครับเราด้านหน้าด้านข้างด้านข้างนะครับด้านข้าง2ด้านบน1แล้วก็แนวตั้งอีก1นะครับด้านนี้ไม่มีอะไรผมจะติดตั้งในแนวนี้นี่ครับเราก็หมุนสกรูขันเข้าไปครับก็แน่นหนานะครับคราวนี้ผมก็เอาไมค์เสียบเข้าไปในแนวตั้งแบบนี้จอของตัวเครื่องรับเนี่ยครับก็จะหันหน้ามาทางช่างภาพเราสามารถที่จะมองเห็นหน้าจอแสดงสถานะว่าขณะนั้นไมค์ตัวไหนปิดหรือเปิดนะครับเพราะว่าเราจะมองเห็นหน้าจอได้ชัดเจนแต่ว่าถ้าเราติดตั้งในแนวนอนนะครับเราจะไม่สามารถมองเห็นจอในขณะที่เรากำลังถ่ายภาพอยู่นะครับสำหรับผมนะครับผมชอบที่จะตั้งแบบนี้มากกว่าผมว่ามันดูดีนะครับดูดีเลยแล้วก็อันนี้เราก็เก็บสายให้เรียบร้อยนะครับเหตุผลที่ว่าผมเอาตัวนี้มาเสริมก็เพราะว่ามันสามารถใช้งานอเนกประสงค์ได้อีกนะครับเช่นถ้าผมเอาไมค์เสียบไว้ด้านข้างแบบนี้ครับคือไฟหัวนะครับ
ำหรับใส่กับติดตั้งบนหัวกล้องวิดีโอเมื่อเราติดตั้งฮอตชูนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมขึ้นมาเราสามารถที่จะเสียบไฟนะครับไฟส่องสว่างบนฮอตชูตัวใหม่นะครับที่มีช่องเสียบหลายทิศทางด้วยกันไฟนี้ก็มีน้ำหนักค่อนข้างมากอยู่นะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะเสียบได้อย่างสบายๆโดยที่ผมได้เอาไมค์ไวเลสนะครับเสียบไปด้านข้างเราจะเสียบไปฝั่งโน้นหรือฝั่งนี้ก็ได้นะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับนี่ครับอุปกรณ์เสริมตัวนี้นะครับก็ราคา200 กว่าบาทนะครับ